สุดท้ายเลยครับผมมิวครับติ๋นครับผมสำหรับท่านใดที่เพิ่งมาชมคลิปเราคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดอะทอยเล็ตได้และสำหรับท่านใดนะครับถ้าชอบในการรีวิวของเล่นของเราหรือว่าชอบของเล่นที่เราเอามารีวิวเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและทางบ้านดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับของที่เรามารีวิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมมากๆของชิ้นเนี้ยเรียกได้ว่าใครดีใครได้แล้วผมดันตาไว้ตอนนั้นแบบอารมณ์มันว่าพอในกลุ่มที่เขาขายเนี่ยเด้งเตือนเราผมกดเข้าไปปุ๊บเจอจองครับเลยแล้วเป็นงานแรกของเขาด้วยใช่ไหมใช่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโมเดลที่เราจะมารีวิวครั้งเนี้ยเรียกว่าเป็นโมเดลต้นแบบดีกว่าเพราะว่าชิ้นส่วนเนี้ยคือดินน้ำมันดินปั้นทางแท่งเลยคือไม่ได้ผ่านการหล่อเรซินมาก็คือเป็นตัวต้นแบบนะซึ่งศิลปินเนี่ยเขาเอามาเปิดขายแล้วเราก็ซื้อได้มาที่ผมบอกว่ามีความภาคภูมิใจมากๆเนี่ยเพราะว่าสินค้าเนี่ยหรือว่าเจ้าโมเดลชิ้นเนี่ยเป็นของคนไทยเป็นค่ายของคนไทยแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เขาเป็นค่ายน้องใหม่แต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยการพัฒนาหรือว่าความก้าวหน้าของเขาเนี่ยกำลังแบบรุ่งเลยที่เอามารีวิววันนี้ก็คืองานบัสของอินโดรัปเตอร์ในจูราสสิกเวิลด์นะภาค Fallen of Kingdom ล่าสุดก็อย่างที่บอกครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อินกับหนังซีรีส์ไดโนเสาร์ใช่แล้วเรียกว่าเป็นแฟนชายไดโนเสาร์ชุดนี้คืออินมากใช่ตั้งแต่จูราสสิกปาร์คมาแล้วเรียกว่าตั้งแต่เด็กๆดีกว่าใช่คือตั้งแต่ที่เราชื่นชอบเด็กไทยทุกคนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต้องโตมากับไดโนเสาร์คือมันมีน้องที่ผมรู้จักคนนึงบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องเล่นไดโนเสาร์ใช่ก็จริงนะครับก็จริงส่วนนึงผมเนี่ยดูสารคดีไดโนเสาร์ตั้งแต่เด็กก็ชอบมากๆแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าไดโนเสาร์อินโดรัปเตอร์เนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีหรอกคือมันเป็นไดโนเสาร์ที่โผล่ขึ้นมาในเรื่องเกิดจากการแต่งเติมพันธุกรรมถูกต้องครับผมเกิดมาตั้งนานไม่ได้บอกชื่อศิลปินแล้วก็ชื่อค่ายสักทีใช่เครดิตเขานิดนึงบอกก่อนเลยครับว่างานทีเนี้ยมาจากค่าย EX Studio ครับก็คือท่านหาในFacebook ก็ได้นะเขียนว่าตัว E ตัว X แล้วก็คำว่า Studio ก็ EX คำนี้น่าจะมาจากคำว่า Extinction ก็คือการสูญพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยคุณบาร์ตคุณบาร์ตเลยบอกเลยว่าศิลปินเนี่ยเขาจะปั้นงานแนวบรรพชีวินก็คือสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วอาทิเช่นไดโนเสาร์ก็ช่วงนี้แอบเห็นว่ามีปั้นมังกรมังกรด้วยมาไหนออกแนวแฟรี่เทลไปแล้วมอนเตอร์ฮันเตอร์อะไรแต่ว่าผมยังเชื่อว่าศิลปินรายนี้มีแววรุ่งค่ายนี้นะก็อยากให้สนับสนุนค่ายของคนไทยนะครับเห็นอย่างนี้ราคาไม่รุนแรงที่คิดเลยบอกไปก่อนแค่นั้นแต่ไม่ได้พูดราคาแล้วกันแค่บอกว่าคนไทยราคาคนไทยที่คุณจับต้องได้เลยบอกไปเลยแล้วกันผมได้มาไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันอ่ะแต่ก็ไปปลายกันเถอะแต่งานอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้ตอนที่ผมไปรับมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเป็นความผิดของผมเองแหละที่แบบว่าพอเห็นงานปุ๊บเห็นว่าเป็นงานของคนไทยเนี่ยเราอยากได้ไวๆไงพี่ติ๋นแบบเฮ้ยอยากได้งานคนไทยเราอยากได้ก็เล่งเขาทำเลยละแล้วก็ไปเอามาแล้วพอไปเอามาปุ๊บก็พอเปิดออกมาปุ๊บมันมีอุบัติเหตุก็คือพวกกันกระแทกที่เขาใส่มาในกล่องในผมเนี่ยมันไปติดกับตัวเรซินคือเรซินยังไม่แห้งแล้วก็มันลอกออกมาตอนนั้นก็แอบเฟลนิดนึงนะแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของศิลปินเขาหรอกคือความผิดของตัวผมเองล้วนๆเนี่ยอยากได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีคือไอเราเนี่ยทำงานโมเดลอยู่แล้วก็คือประกอบทำทรงทำสีแล้วก็อ่ะมารีเพนต์เองพอรีเพนต์เองเนี่ยเราก็ใส่ยับเลยตามจินตนาการเรานะครับซึ่งของนั้นเองจริงๆเขาก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ดูดีเลยเดี๋ยวผมเอาภาพตอนที่ผมติดต่อซื้อครั้งแรกให้ดูได้ครับซึ่งเป็นงานที่ผมรีเพนต์เองเนี่ยก็ต้องขอโทษคุณบาร์ทด้วยนะครับอาจจะทำงานของท่านยับไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของโมเดลนี้กันเจาะกันไปเลยแล้วอยากบอกว่าถ้าท่านใดชอบอยากติดตามศิลปินท่านเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดชี้เป้าค่ายชี้เป้าศิลปินไว้ตรงเดสคริปชั่นด้านล่างใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะมาดูตัวงานกันดีกว่าพี่ตินครับท่านก็จะเห็นนะครับเราไล่มากันตั้งแต่พื้นเนี่ยตัวกรอบเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าด้วยความที่เขาเป็นศิลปินใหม่เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการคือปั้นบนกรอบรูปซึ่ง
มันก็เป็นมาตรฐานนะสำหรับศิลปินที่กำลังโตเดี๋ยวนี้สวยสวยสวยแต่โดยรวมแล้วดูดีอ่ะมาดูนะครับเดิมทีเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นในภาพที่ผมเอาไว้ให้ดูเนี่ยตอนที่ศิลปินเขาปั้นเสร็จนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นการที่เขาปั้นเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงเคลือบเรซินรายละเอียดมันก็จะชัดเจนกว่านี้คราวนี้ผมก็แอบบอกศิลปินเข้าไปเหมือนกันว่าเออคุณบัสครับพอว่ามันมีการเคลือบเรซินแล้วเนี่ยคือคุณเข้าใจไหมเรซินมันจะมีเท็กเจอร์ของมันอ่ะคราวนี้พอเคลือบไปแล้วดีเทลบางส่วนมันจะหายไปแต่จริงๆแล้วตอนที่ผมเห็นต้นแบบนะดีเทลก็ดีมากแต่ตอนนี้มันก็ยังดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าบางส่วนมันหายไปก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะใช่ใช่ก็เก็บมาได้ดีครับถ้าท่านเห็นในคลิปนะผมต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าวันนี้มีโอกาสได้ DIY ไลท์บ็อกซ์ขึ้นมาก็ลองมาถ่ายในไลท์บ็อกซ์ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพอเป็นงานที่เคลือบเรซินเนี่ยพื้นผิวงานเนี่ยพี่ตินมันจะมีความมันเงาเออมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเปียกๆใช่ใช่ได้เห็นสภาพก็มองได้ชัดเจนเลยนะเวลาโดนไฟเลยใช่ครับก็อยากให้ดูครับพวกฟันอะไรพวกเนี้ยศิลปินเขาปั้นมาคมมากใช่เนี่ยฟันนี่แบบหืมมันเถื่อนและดุเลยอ่ะใช่มันดูดุมากแล้วก็รูจมูกนะครับมันดูมีความลึกเออเขาทำมาในลักษณะที่ว่าอินโดแรปเตอร์เนี่ยหัวพาดอยู่บนก้อนหินอะไรเงี้ยแต่เดิมทีเนี่ยหินเขาได้ดำไปหมดเลยมันกลืนไปกับตัวอินโดแรปเตอร์ไงคราวนี้พอสินค้าเนี่ยมันมีอุบัติเหตุอย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็เลยอ่ะไหนๆก็รีเพนแล้วก็หาลายสีเขียวมาลงผงชาเขียวซะหน่อยใช่เราโรยผงชาเขียวลงไป มันก็เลยทำให้หัวของอินโดแรปเตอร์เนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาใช่แล้วคือผมว่าศิลปินเขาทำงานมาดีนะสิ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับอยากจะบอกว่าต้องขอโทษคุณบาสจริงๆเพราะว่าเราแต่งซะยับเลยอ่ะสิ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับท่านก็จะเห็นว่าตรงเขี้ยวเนี่ยเดิมทีเนี่ยของคุณบาสเขาจะมีสีขาวมาเลยผมก็ใช้วิธีการเอาแปรงสีฟันนะพี่ตินไปจุ่มกับสีแดงแล้วมาดีสีดีสีดีสีให้มันเป็นแบบว่าพึ่งแบบแปรงฟันให้ไดโนเสาร์หน่อยซัดศพมาอะไรเงี้ย พึ่งซัดไอ้ลุงที่ถอนฟันมา ก็จัดการดีดสีลงไปตามนี้นะครับแล้วก็ดีดมาตรงหินด้วยมันดูเหมือนว่ามีรอยเลือดกระจายก็แล้วก็มีการดายบัดสีเทาเข้มเทาเข้มเนี่ยให้มันมีความต่างกันระหว่างสีดำด้านบนเนี่ยพี่ตินเห็นว่ากับตรงท้องของคอเนี้ยส่วนคอนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยได้มีสีเทาเข้มมันก็เลยจะดูต่างกันนิดนึงผมก็ว่าแล้วมันดูต่างๆกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมได้รู้สึกว่าพอทำงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็พอมีฝีมืออยู่นะคือคุณบาสเนี่ยเขาปั้นมาได้ดีพี่ตินจุดเด่นของอินโดแรปเตอร์ใช่ไหมที่เราเห็นในหนังก็คือขนตามด้านหลังตรงนี้คือเขาก็ทำมาสีทองสวยงามมากเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมเพิ่มเติมของเขาไปก็คือมาเขียนตาเขียนลายใหม่ก็เดิมทีเขาทำดีอยู่แล้วแล้วทำไมอ่ะให้เขาเป็นตาแดงอ่ะไม่มันด้วยอุบัติเหตุไงสีตรงนี้มันลอกเลยพี่ตินผมก็เลยจัดการอ่ะทำใหม่ก็ไม่รู้ว่าทำงานของเขายับหรือเปล่า แต่โดยรวมแล้วก็สำหรับผมนะผมชอบตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูมุมสูงกันนิดนึงครับให้ท่านดูครับเท็กเจอร์ที่อยู่ด้านบนของส่วนหัวนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันดูดีพี่ตินดูดิเกล็ดที่เขาเกล็ดที่ศิลปินเขาทำมาเนี่ยดูเนียนไหมได้เลยคือผมอยากจะบอกไงว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรนะก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกใช่อยู่ที่ว่ามันมีเวลาหรือเปล่าแค่นั้นแหละฝีมือล้วนๆนะแต่ผมว่าศิลปินท่านเนี้ยชอบเรื่องทำหน้าเขามากเลยนะอนาคตฝันเขาเนี่ยใช่ครับก็อยากเชิญชวนนะอยากเชิญชวนให้แบบว่าอุดหนุนงานของศิลปินคนไทยเนี่ยคือหลายๆงานที่ผมเห็นออกมาเนี่ยตอนนี้ผมพรีออเดอร์ไปนะหลายงานที่เป็นของคนไทยแล้วเดี๋ยวว่าถ้าได้มาเนี่ยจะมารีวิวให้ดูก็จะมารีวิวก็บอกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ออเดอร์ไปของคนไทยเนี่ยก็เป็นงานไดโนเสาร์ล้วนๆนี่แหละเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างอินไงอย่างที่บอกอินกับซีรีส์เรื่องนี้ก็โดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นงานปั้นการรีวิวเนี่ยก็ทำได้แค่ดูรอบๆเพราะมันเป็นของแบบตั้งโชว์อยู่กับที่ใช่ใช่แต่ว่าผมปื้มในฝีมือตัวเองนี่แหละนะ อันนี้ให้เครดิตตัวเองล้วนๆแต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับงานปั้นเนี่ยต้องให้เครดิตของค่ายฝีมือช่างดีเอ็กซ์สตูดิโอคุณบาสนะครับ
extinction แต่ที่เราได้งานเขามาคืองาน example example ตัวอย่างแรกดูดีดูดีก็เป็นไงบ้างครับกับโมเดลที่มาจากค่ายคนไทยชิ้นนี้สำหรับผมเนี่ยปลื้มปิ่มมากสำหรับผมก็รู้สึกว่าคนไทยนี่ฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่แล้วก็ดีไม่ดีไม่จะบอกว่าดีไม่ดีกว่าดีต่างชาติด้วยมั้งที่ดีกว่าเนี่ยคือราคามันดีกว่าแน่นอนก็สำหรับตอนนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยคุณบาสเนี่ยกำลังจะออกBaby Indoraptor คือศิลปินท่านเนี้ยเขากำลังเหมือนว่าถ้าเป็นภาษาของการ์ตูนเนี่ยคือกำลังสร้างลายเส้นของตัวเองคือเรื่องของการปั้นโมเดลเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องอิงจากภาพยนตร์ว่าต้องเหมือนเป๊ะอย่างของเล่นเนี่ยที่เราเห็นกันจัดๆเนี่ยก็คือค่ายเพย์อาร์ตไทยที่ทำพวกสตาร์วอร์อะไรออกมาเนี่ยแต่ว่าเป็นแบบว่าซามูไรอะไรพวกเนี้ยคือศิลปินท่านเนี้ยก็กำลังจะสร้างลายเส้นของตนเองอย่างนั้นแหละตอนนี้ที่เขากำลังจะออกมาแล้วผมเชียร์เลยนะเชียร์ให้เขาใช้วิธีการคือแบบว่าปั้นเสร็จแล้วเนี่ยใช้ตัวนั้นนะเป็นแม่พิมพ์แล้วก็รอแบบออกมาเพื่อที่จะกระจายของเล่นที่มาจากเขาเนี่ยให้คนทั่วไปได้รู้จักดีกว่าที่จะปั้นออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาตัวโมเดลอย่างตัวเนี้ยมาขายเลยคืองานมันมีชิ้นเดียวคือคนที่ได้ไปเขาก็ชอบครับอย่างผมได้ของเขามาผมก็ชอบเพราะว่างานมันมีชิ้นเดียวเป็นงานแฮนด์เมดแต่ว่าพอมองมุมกลับอีกมุมนึงเนี่ยเราก็อยากให้ศิลปินคนไทยเราเป็นที่รู้จักไงพี่ตีคือว่าเฮ้ยเขาเสียเวลาทำนะอย่างไอ้ตัวเนี้ยคือแบบผมว่าใช้เวลาทำไม่ต่ำกว่า 2-3 วันอะแล้วมาขายผมแบบไม่ถึงพันเงี้ยคือเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็ต้นทุนผมได้มาถูกก็ดินก็อาจจะเป็นดินของคนไทยแต่ว่าผมอยากให้มองงี้ครับคือผมอยากอะใจผมอะอยากให้งานไทยเป็นที่รู้จักคือแบบว่าไม่ได้อยากเล่นคนเดียวคืออยากกระจายให้คนทั่วไปเขาได้เล่นด้วยเขาได้รู้จักนะว่าเฮ้ยงานเนี้ยงาน EX Studio งานไทยก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปได้ไปมากเหมือนโมซาโซลัสตาค่ายนายเดอร์ซึ่งใช่รู้อย่างนั้นก็ไม่ธรรมดานะผมก็โดนไปราคาก็ดีอยู่นั้นนะ ก็อยากจะบอกครับถ้าทำในลักษณะของแมทโปรดักต์นะก็คุณบาสครับขอราคาถูกๆสำหรับคนไทยนะครับครับส่วนคนต่างชาติเนี่ยคุณบาสจะฟันยังไงก็เอาให้ยับคือถอนทุนมาบ้างอย่างทำวันอะไรเนี่ยเขาโกยเงินในไทยไปเยอะแล้วก็ดึงบุญการค้ากลับมาบ้างนะครับใช้ส่วนเดียวแบบเวลาการท่องเที่ยวเวลาซื้อตั๋วครับบัตรไทยบัตรต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอยากให้งานคนไทยเนี่ยคนไทยได้เล่นจริงๆในราคาที่เหมาะสมแต่ว่าสำหรับต่างชาติเนี่ยฟันก็ไม่ถึงจะไปถึงกับฟันเขาเลยครับเอาแค่ราคาที่สวยงามเราได้กำไรคุ้มค่ากับเวลาที่ก็ขึ้นอยู่กับศิลปินเขาดีกว่าแต่ก็อยากเชียร์ศิลปินไงเอาอย่างนี้แต่ขอคนไทยอ่ะนะขอแล้วครับจะได้อุ่นหนุนอีกนานแล้วอย่าลืมนะงาน Baby Indoraptor เนี่ยทำในลักษณะแมทโปรดักต์เถอะสั่งงานนี่พูดกับกล้องผ่าน YouTube นี่เหมือนกับพูดกับศิลปินเลยนะพูดกับความในใจอ่ะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วล่ะคืออยากมาป้ายยาให้ดูงานคนไทยให้ดูดิโอ้โหสวยขนาดนี้ต้องโดนกันบ้างแล้วล่ะงานคนไทยเนี่ยอ่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ